สวัสดีครับผมบั้มกษามหาราชขอต้อนรับเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านครับวันนี้บั้มพาคุณผู้ชมมาทัวร์ที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15นะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่านะครับว่าหมู่บ้านนี้ความเป็นมาอย่างไรนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับดอกไม้สวยงามทั้งนั้นแล้วก็ต้นไม้หลายๆประเภทหลายๆชนิดนะครับมารวมอยู่กันที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีแขกรับเชิญในรายการนะครับทั้ง2ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรกันบ้างครับผมวาสนาค่ะคุณแม่วาสนาชื่อแมวค่ะคุณแม่แมวนะครับผมทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นคนในหมู่บ้านนี้เลยค่ะเออแปลกนะคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามไหมว่าหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฮ้ยมันตรงตัวเลยอ่ะคือตรงตัวคืออะไรเข้ามาปุ๊บมีแต่ไม้ดอกไม้ประดับต้องมีความเป็นมายังไงสิประวัติความเป็นมาคือยังไงครับเมื่อก่อนก็เป็นทำนาทำไร่ทำนากันนะอาชีพหลักใช่ทีนี้พอมามีลุงบุญแท่งโง่ลุงบุญแท่งโง่เขาเป็นคนแบบว่างจากทำนาอะไรเงี้ยก็เลยมันมีอะไรอ่ะมีเฟื่องฟ้ากับเข็มเยอะเขาก็เลยลองเอามาผลิตทำดูแล้วทีนี้ญาติพี่น้องจากกรุงเทพมาเที่ยวหาเขาก็เลยเอามาเป็นของฝากไปที่กรุงเทพทีนี้ญาติพี่น้องเขาชอบใจแล้วทีนี้เกษตรอำเภอเขาเห็นเป็นอะไรนะแหล่งว่าจะทำให้ชาวบ้านอ่ะมีอาชีพมีรายได้รายได้เงี้ยค่ะแล้วก็เลยสำคัญค่ะก็เลยให้มาทำเป็นเกษตรกรมาทำไหมจะมีเอาอาชีพอะไรมาทำเป็นอาชีพเสริมอะไรได้หลังจากว่างจากทำนาเพราะทำนาปีนึงแค่หนเดียวครั้งเดียวใช่ค่ะแล้วภายในปีนึงนี่ขอถามเพิ่มหน่อยว่าน้ำท่วมไหมก็ไม่มีอาชีพก็มันก็มีค่ะมีบ้างแล้วก็ไม่มีอาชีพอะไรเลยว่างเลยใช่เขาก็เลยอ่ะเกษตรกรก็เลยคิดเห็นว่าจะต้องทำอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาคือมีกิ่งไม้อยู่แล้วก็เลยลองปักชันไม้ดูทำดูที่ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันขายได้มันก็เกิดอาการมีขายได้ก็เลยตอนนี้ก็กลายเป็นอาชีพหลักไปเลยกลายเป็นอาชีพหลักจากที่เมื่อก่อนอาชีพเสริมเกษตรจังหวัดเนี่ยส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำนาแต่ทุกวันนี้ขายไม้ดอกไม้ประดับขายดีมากเลยกลายเป็นอาชีพหลักเลยทีนี้ทางด้านเกษตรจังหวัดนะครับหลังจากที่ลุงบุญแท่งโง่เนี่ยได้มาทำไม้ดอกไม้ดับแล้วมันประสบความสำเร็จได้เขาได้นำเมล็ดพันธุ์อะไรมาให้เกษตรกรไหมครับก็คือตอนหลังๆเนี่ยก็คือมีพวกไม้พวกไอ้ผักสวนครัวพวกเนี้ยค่ะพวกคือจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่อะไรที่ยากนะครับก็คือจุดเริ่มต้นคือเรามีกิ่งไม้ที่แบบพวกต้นไทรพวกเข็มพวกเฟื่องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาปักชำจนเป็นพันไม้ที่ได้เอามาขายอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยแล้วมันหยิบชำได้หมดหยิบจับได้นำมาปักชำเลยเข็มเฟื่องฟ้าไทรอะไรก็ได้ที่มันเป็นพันไม้แปลกๆอะไรครับคือเริ่มลองปุ๊บแล้วคนติดต่อเข้ามาซื้อเยอะปุ๊บใช่เอ๊ะใครเป็นคนคิดว่าต้องเอาไม้พันที่มันสวยๆงามมาเพิ่มครับผมอันนี้เราก็คือชาวบ้านเราก็คิดเองชาวบ้านต่างคนต่างคิดใช่ต่างคนต่างคิดค่ะพอประสบความสำเร็จปุ๊บเขาก็อ่ะคนนี้อยากเอาไม้ตัวนี้มาทำมาปักชำลองดูพอสำเร็จอ่ะคนนี้ก็เอาไม้ตัวนี้มาทำอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นส่วนรวมไม้ดอกไม้ประดับงั้นแสดงว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ไม้ดอกไม้ประดับอย่างเดียวมีอะไรบ้างครับมีไม้ผลมีไม้ยืนต้นมีทุกอย่างค่ะคือนี่คือจุดไม้มีทุกอย่างเลยคือจุดศูนย์รวมที่นี่เลยใหญ่เลยค่ะใหญ่ระดับประเทศ ประเทศเลยครับถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยทุเรียนมีไหมมีค่ะมีมังคุดมีไหมมีค่ะอันนี้คือถ้าเป็นผลไม้ไทยมีเลยมีทุกอย่างค่ะผลไม้ต่างประเทศล่ะมะต่างประเทศพวกส้มแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลก็มีมีด้วยเหรอค่ะโอ้มีไม้แต่มันคือแบบระยะทางมาเนี่ยประมาณตลอดเส้นทางนี้8กิโลค่ะมีอะไรให้คุณได้เลือกดูเยอะเลยใช่ค่ะแล้วแต่เราจะซื้อไม้อะไรแล้วแต่เราจะซื้อแล้วไม้แปลกๆที่ทุกวันนี้เขากำลังฮิตการแคสตาร์ตตะบองเพชรมีไหมมีค่ะมีแล้วแต่บางบ้านบางบ้านตัวนี้ทำอย่างบ้านนี้ทำอันไหนที่ขายดีเขาก็จะทำบางบ้านนี้ขายถนัดขายดีก็ทำนั้นใช่แล้วแต่ความถนัดของคนอันนี้คือความถนัดไม่ได้มีใครมาจัดสรรแต่ว่าดูที่มันเหมาะสมกับเราเองใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรครับอย่างตัวคุณแม่ทั้งสองเนี่ยเลือกทำอะไรครับเราทำไม้แบบอะไรนะไม้ล้มลุกค่ะไม้คุ้มดินจัดสวนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นประเภทไหนบ้างครับก
ก็มีไม้อ่อนไม้ล้มลุกนะไม้อ่อนไม้ล้มลุกพวกคุณนายตื่นสายกระดุมทองคุณนายตื่นสายบุษบาฮาวายเข็มแต่ที่บ้านนี้มีไซมีคิตตีน่ามีย่าน้ำพุมีหลิวเลื้อยหลายอย่างค่ะหลายอย่างคือผมไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำนะไม่ว่าจะเป็นหลิวย่าน้ำเลื้อยย่าน้ำพุและย่าน้ำพุไม้เลื้อยต่างๆที่มันแปลกหูแปลกตาถามว่าณตรงนี้เองต้องศึกษาเองเหรอหรือว่ามีกรมวิชาการเกษตรมาช่วยอะไรไหมศึกษาเองไม่มีเราก็ศึกษาเองว่าคืออะไรขายได้อะเราก็ไปหามาเราลองทำดูก่อนพอขายได้ปุ๊บเราก็ทำเป็นทำเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะพอทำเยอะขึ้นไปปุ๊บได้ไปเรียนไหมก็โอเคไม่ได้เรียนเลยทำแบบความถนัดของเราเลยทำจากความถนัดใช่ลองผิดลองถูกนานกันไหมไม่นานค่ะคือมันตายแล้วเราก็ทำมาใหม่ตายแล้วก็เอาใหม่โอ้โหแม่ส่วนมากที่จะตายก็คือเกิดจากขี้เถ้าเกิดจากขี้เถ้าขี้เถ้าแก่เนี่ยค่ะบางทีขี้เถ้าแก่เค็มมันก็จะทำให้ไม้ที่เราอบเนี่ยไม่เกิดรากมันก็จะตายอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้การรวมกลุ่มกันเนี่ยมันรวมกลุ่มกันในวิสาหกิจหรือว่าเรารวมกลุ่มกันแบบว่าร่วมแรงร่วมใจในชุมชนครับในชุมชนค่ะเป็นในรูปแบบชุมชนแล้วแต่คือราคาเราก็จะขายประมาณกันเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ครับคือคนนี้ขายแพงคนนี้ขายถูกเงี้ยมันคือจะมีการประชุมกันเหรอครับเดือนนึงมีการประชุมกันไหมไม่ประชุมก็คือเราช่วงนี้ไม่ค่อยได้ประชุมค่ะก็คือเราก็แค่แบบว่าบ้านนี้ตัวนี้เราขายอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเขาก็ขายตามอาจจะมีการเป่าประกาศภายในหมู่บ้านว่าพืชอย่างเช่นสับปะรดดินหรือจะเป็นไม้ล้มลุกแบบคุณนายตื่นสายก็จะกำหนดราคาสมมุติ20บาททั้งเส้นก็ต้อง20บาทเหมือนกันนะครับห้ามมีร้านไหนต่ำกว่า20บาทหรือสูงเกินไปนะครับอาจจะกระทบกับทุกร้านได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันในชุมชนใช่ค่ะพอพูดถึงรายได้เป็นไงบ้างครับรายได้เนี่ยเราต้องแบ่งกันไหมหรือว่าบ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านใหม่บ้านใครบ้านมันแล้วในความร่วมมือเนี่ยการปลูกมันต้องใช้ปุ๋ยใช้ดินใช้แกบทีนี้ทำไงครับอันนี้พวกปุ๋ยพวกดินพวกแกบเนี่ยพวกปุ๋ยพวกแกบเนี่ยเราก็จะสั่งมาจากที่พวกแถวโรงสีอย่างเงี้ยเขาจะมี10ล้อครับเอามาส่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็นี่เราต้องแบ่งกันไหมครับหรือว่าดูแลตัวเองดูแลตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีภูมิคุ้มกันนะต่างคนต่างดูแลถ้ามีอะไรก็สามารถปรึกษากันได้ใช่ไหมสมมติว่าของเราไม่มีสมมติเราไม่มีปุ๊บเราก็มาเอาบ้านนี้อย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเราช่วยกันในชุมชนครับอย่างบ้านนี้เขามีตัวนี้เราไม่มีเราก็ลูกค้ามาซื้อเราก็พามาอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันด้วยความสามัคคีนะไม่มีกฎข้อบังคับใดๆแต่ว่าอยู่ด้วยความรักใคร่ปองดองนะครับอย่างบ้านนั้นไม่มีสินค้าตรงนั้นนะครับเราไม่กักเราพาไปอีกร้านหนึ่ง ช่วยกันดึงกันนะครับเพื่อที่หมู่บ้านเราจะมีรายได้ทีนี้มีการเก็บค่าส่วนกลางมีการนำเงินมาบำรุงหมู่บ้านไหมตัวนี้ไม่มีค่ะไม่มีก็คือหมู่บ้านเนี่ยของเราเนี่ยเราก็บำรุงของเราต่างบ้านต่างนี่อยู่แล้วต่างคนต่างดูแลตัวเองต่างคนต่างดูแลตัวเองให้มันแบบเจริญอยู่แล้วครับอย่างบ้านเราหน้าสวนอย่างเงี้ยเขาก็ทำของเขาแบบสวยงามอยู่แล้วครับอีกบางบ้านเขามีหน้าร้านเขาก็จัดของเขาอย่างสวยอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือไม่มีแบบที่จะแบบมาบำรุงนอกจากว่าถนนไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็เรียรายกันมาลงตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยบางทีก็อบต.มาทำให้บ้างเงี้ยค่ะคือการช่วยเหลือถ้าเป็นการช่วยเหลือร่วมกันหรือว่าจากภาครัฐจะเป็นของส่วนรวมที่เป็นใหญ่ๆอย่างเช่นถนนสาราชุมชนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกิจการของใครของมันเราดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่เดือดร้อนใครนะครับผมแล้วภาครัฐเองได้มีงบประมาณสนับสนุนอะไรไหมครับไม่มีค่ะไม่มีงบประมาณสนับสนุนเลยนอกจากครับแล้วเรื่ององค์ความรู้มีอะไรเข้ามาช่วยชุมชนไหมครับพวกเนี้ยมันก็มันไม่มีตอนเนี้ยคือเรายืนด้วยตัวเองเราได้ก็คือไม่ค่อยมีพวกนี้ออกมาแต่มีแต่สมมุติมีรายได้อะไรก็คือแจ้งผู้ใหญ่มาบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีบ้างเป็นบางอย่างครับผมทีนี้มันมีปัญหาอะไรมั้ยเวลาเราปลูกพืชเนี่ยปลูกเยอะๆเยอะๆมากมายอย่างเงี้ยเช่นมีโรคมีเชื้อราหรือว่าอุปสรรคอะไรที่เราทำให้เราท้อมั้ยมีค่ะบางทีอย่างเงี้ยพอเราเปิดมาปุ๊บไม้ตายอย่างเงี้ยอั
อ่ะแล้วก็บางทีโหมาถ้าฝนตกเยอะๆน้ำท่วมแล้วก็แมลงเน่าอย่างเงี้ยค่ะแมลงกินใบอย่างเงี้ยครับคือมันเชื้อราอย่างเงี้ยค่ะมีเชื้อราด้วยใช่แล้วการรับมือไงเราไปปรึกษาภาครัฐหรือรับมือด้วยตัวเองรับมือด้วยตัวเองค่ะรับมือด้วยตัวเองเลยโอเคก็ไปซื้อยาซื้ออะไรมาซื้อยามาฉีดพ่นกันเองอ๋ออันนี้ก็เป็นการรับมือโดยภาคเกษตรกรเองนะครับหรือว่าชาวบ้านเองเนาะดูแลตัวเองบางทีส่วนมากภาครัฐเขาก็จะมีแบบเอายามาให้ทดลองอะไรเงี้ยแต่มันก็บางที่เขาก็ไม่ค่อยไอ้นี่เนาะเราก็เป็นออร์แกนิกใช่ค่ะครับมาให้ทดลองอย่างเงี้ยค่ะครับถามว่าในระหว่างออร์แกนิกกับที่เป็นสารเคมีออร์แกนิกดีกว่าใช่ไหมครับส่วนมากก็สารเคมีสารเคมีดีกว่าแต่ว่าออร์แกนิกมันปลอดภัยกว่าใช่แต่ส่วนมากถ้าเกิดเป็นออร์แกนิกมันก็ส่วนมากถ้าเกิดว่าไอ้นี่เราก็จะทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเองปุ๋ยชีวภาพเองใช่เอาซื้อมาหมักไว้เป็นโอ่งเลยที่บ้านอะไม่ช้าสวยมากไม้พวกไซอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำเป็นปุ๋ยไอหมักอะปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยชีวภาพอะปุ๋ยชีวภาพตัวนี้องค์ความรู้เราเรียนรู้เองใช่อีกแล้วเราก็จะซื้อเอาตัวนู้นตัวนี้มาหมักรวมกันแล้วก็ปิดโอ่งไว้พอถึงเวลาเราก็เอามาพ่นฉีดได้เป็นแบบพ่นในชุมชนในหมู่บ้านเราในสวนเราในสวนของเรา ใช่ นี่คือเราทดลองแล้วมันประสบความสำเร็จมันดีจริงๆครับผมในส่วนของตัวนี้เราคิดไหมว่าจะย้อนกลับไปทำนาเพราะว่ามันเป็นอาชีพหลักตัวนี้คือไม่คิดทำนาแล้วเฮ้ยเป็นไปได้เหรอคุณผู้ชมครับที่อาชีพหลักเมื่อก่อนเราคือทำนาแต่มันก็ทำอยู่ค่ะอ๋อแต่ไม่ได้ทิ้งไปไม่ใช่ไม่ทิ้งแต่คือเราก็ทำอยู่แต่ก็ส่วนคนอื่นคือที่ส่วนน้อยที่เราจะทํานาเพราะตัวนี้อาชีพหลักเราก็ได้ดีกว่ารายได้ดีกว่าใช่โอ้โหแต่คือปีนึงนาเราก็ต้องทําด้วยครับค่ะปีนึงนาก็ต้องทําคือถ้าทํานามันก็เราก็ทําใช่ก็คือเรามีข้าวกินมีนู่นมีนั่นใช่ครับทีนี้ผลประโยชน์จากการทํานานี่แกบมันได้หายไปไหมหรือว่าเรานำมาใช้เป็นเอามาใช้เผาทำเป็นแกะเผาแกะเผาเหมือนเดิมใช่พวกฟางพวกอะไรนำมาใช้ประโยชน์หมดเลยฟางก็คือก็จะเอามาทำเป็นแบบคุมดินเอาไปคุมพวกไม้อะไรพวกผักสวนขั้วอะไรพวกนี้เอาไปปลูกแล้วเราก็ใช้ฟางมาโปะๆอย่างเงี้ยน่าทึ่งมากเลยนะพอผมได้พูดคุยกับแม่ๆทั้งสองเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าความสวยงามที่เราเห็นนะครับคือฟางเราก็ขายได้เนาะฟางก็ขายได้ใช่ทุกอย่างเป็นรายได้หมดเลยเป็นรายได้หมดโอ้นับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วครับ30โอ้อุ้ยกว่า30กว่าปีแล้ว30กว่าเกือบ40ปีแล้วไม่ใช่ลองวันนี้ทำพรุ่งนี้แล้วสำเร็จนะคุณผู้ชมมันต้องผ่านประสบการณ์มาผ่านปัญญามาเคยร้องไห้ไหมตอนที่ลองใหม่ๆเยอะร้องไห้เลยเยอะเอ้ยมันหนักหนาถึงกับว่ากั้นน้ำตาไม่อยู่เลยถึงขั้นหมดตัวก็มีไหมมีค่ะมีเหมือนกันหนี้สินเยอะแยะโอ้แล้วคุณแม่รับมือยังไงทำยังไงถึงฟื้นตัวมาได้ถึงทุกวันนี้ก็มันก็ตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงกับฟื้นมากมายหรอกค่ะแต่คือมันก็พอได้กินได้อยู่ได้ใช่ครับผมนี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปของหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในรอบ30ปีที่ผ่านมานะครับเขาผ่านร้อนผ่านหนาวเจออะไรบ้างเจอกันในช่วงหน้าครับกลับเข้ามาในรายการสภาชาวบ้านนะครับเมื่อสักครู่เราได้ทราบที่มาที่ไปของหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15แล้วนะครับว่าความเป็นมานี่ไม่ง่ายเลยนะไม่ใช่ทำวันนี้สำเร็จพรุ่งนี้เลยนะครับมันมีความต้องต่อสู้นะครับต้องดำเนินการหลายสิ่งหลายอย่างผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง30กว่าปีเลยใช่ไหมครับคุณแม่แล้วในเวลา30ปีเนี่ยคุณแม่บอกว่าร้องไห้ก็มีหมดเนื้อหมดตัวก็มีนะครับทำยังไงครับคุณแม่กว่าจะลงตัวได้ถึงทุกวันนี้สู้สู้เฮ้ยคำว่าสู้คำเดียวเลยง่ายๆนะสู้กับมันสู้กับมันลองเรียนรู้กับมันใช่โอ้โหบางที
น้ำท่วมมาทีหนึ่งไม้ไปหมดเลยมีน้ำท่วมด้วยตรงนี้มีค่ะตอนปี54นี่โอ้โหทั้งพอเราเห็นน้ำท่วมแล้วต้นไม้เราลอยคออย่างนี้คุณแม่ทำไงใจหายวูบเลยค่ะใจหายวูบตายเยอะไหมแม่หมดเลยค่ะหมดเลยค่ะไม่มีเหลือเลยไม่รอดเลยนะ อันนี้คือวิกฤตแรกที่ใหญ่ๆเลยที่แม่เจอนะครับแล้วก็ปีอีไลน์นะมีปีนึงมีสองหลายปีสองปีมีสองปีมีสองระลอกนะมีปีล่าแล้วก็มาปี54เนาะคือเราต้องเข้าใจตรงรัฐภูมิศาสตร์ตรงนี้นะครับว่าเป็นคลองนะครับเป็นสถานที่ที่น้ำสามารถล้นได้ตลอดเวลาเป็นพื้นที่รับน้ำเพราะฉะนั้นเวลาน้ำมาชาวบ้านไม่สามารถเตรียมตัวทันนะครับใครที่เตรียมตัวเร็วหรือว่าทันสถานการณ์ก็อาจจะรอดไปนะครับแต่อย่างว่านะใครจะมานั่งขนต้นไม้ต้นไม้มันขนไม่ได้มันขนไม่ได้มันต้องใช้เวลาใช่ไหมแม่ที่มันไม่มีอย่างเงี้ยมันไม่มีที่ไปวางตรงไหนแล้วครับพอน้ำท่วมต้นไม้ตายหมดแล้วแม่ทำยังไงต้องไปกู้ไหมกู้ค่ะต้องกู้แบงค์กู้ธนาคารสีเขียวมาตอนนั้นทำเรื่องกู้ยากไหมก็ยากอยู่นะคะแต่เราก็ทำที่ทำตรงนี้ให้เป็นหลักฐานให้เขาเห็นใช่ไหมครับใช่ค่ะบางทีก็มีหน่วยถ้าน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็มีหน่วยรัฐมาช่วยมากอะไรเงี้ยรัฐมาช่วยในรูปแบบไหนครับก็คือแบบที่ใครน้ำท่วมก็คือมีเขาก็ให้ไล่ละเท่าไหร่ไล่ละเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้สมมติว่าน้ำท่วมต้นไม้น้ำท่วมต้นไม้นะครับผมประมาณ1ไร่รัฐจ่ายสมมติรัฐจ่าย 1,000 บาทต่อไร่คุณแม่ก็จะได้ 1,000 บาทแล้วใครที่มีพื้นที่เยอะก็จะได้มากกว่า 1,000 แต่ถามว่ามันคุ้มไหมไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มแต่ก็พอได้ประทังสักหน่อยได้มาประทังได้ครับผมแล้ววิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดเลยหลังจากน้ำท่วมแล้วเจอโควิดอีกเป็นไงครับหลังจากคนนี้ไม่มาเลยต้องปรับตัวอะไรไหมโอ้โหเยอะเลยค่ะแต่จริงๆมันก็ช่วงโควิดเนี่ยมันก็แค่เป็นโรคที่นี่เนาะแต่เศรษฐกิจก็คือแบบต้นไม้มันก็พอได้แต่ก็ไม่ถึงกับหูหวาอะไรเงี้ยจากปกติที่มีคนมาจอดแวะเดินชมเดินซื้อเดินช็อปในแต่ละร้านไม่ค่อยมีใช่แล้วได้ปรับตัวทำออนไลน์อะไรไหมครับก็มีค่ะมีแต่ว่าขายกันนะเราก็ขายได้แต่คือแบบไม่เยอะมีเราไปลงทุนซื้อไอ้นี่มาเลยซื้ออะไรนะไฟที่ทำออนไลน์อะค่ะแม่ลงทุนถึงขนาดทำโปรโมทออนไลน์ให้ตัวเองตั้งไฟตั้งกล้องเองอย่าบอกนะแม่ไลฟ์สดไลฟ์สดขายเลยค่ะแม่ไลฟ์สดขายเรื่องจริงขออนุญาตนะคุณแม่แม่สวมบทเป็นนักไลฟ์ได้ไหมให้คุณชมทางบ้านดูว่าเนี่ยชาวสวนก็สามารถไลฟ์ขายต้นไม้ได้เหมือนกันอ่ะเริ่มเลยครับจากต้นนี้จากนี่เลยครับค่ะอันนี้นะคะตอนนี้อันนี้คือเป็นสับปะรดสีค่ะครับต้นละ150บาทอะไรประมาณนี้150บาทอ่ะคอมเมนต์ได้ลดได้ไหมคอมเมนต์ลดได้ไหมอันนี้ก็คือลดได้10บาทลดได้10บาทใครจะเอฟเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยสกิลเขาได้นะครับมีปักตะกร้าปักอะไรเนี่ยคุณแม่ต้องเรียนรู้ปรับตัวแต่เราก็ไม่ถึงแบบมีตะกร้าปักอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเราอันนี้เขาเอฟอันนี้เราก็เขียนเบอร์ใส่ไว้อย่างเงี้ยค่ะจะเขียนว่าราคาเท่าไหร่ใช่แล้วก็เขียนอันนี้ของใครชื่อไว้แล้วเราก็ไปตั้งพอเสร็จแล้วเราก็พอถึงเวลาเราก็มาจับขอส่งให้เขาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับผมคือเราไลฟ์ปุ๊บเราก็จัดส่งให้เขาภายในกี่วันครับก็คือพอเราไลฟ์เสร็จปุ๊บพอไอ้นี่ปุ๊บเช้ามาเราก็มาจัดการห่อส่งให้เขาแล้วอ๋อนี่คือส่งเลยส่งผ่านไปรษณีย์ผ่านไปรษณีย์พวกเขาจะมีรถที่มารับส่งรัดไอ้อะไรนะที่มีรถเป็นรถเฉพาะขนต้นไม้หรือว่าขนอะไรที่มันใหญ่ๆมันแล้วแต่เลยคือเรียกค่ะอ๋อเอามามันจะมีตรงร้านยาคำอะค่ะเขาจะมีเราก็จะห่อใส่กล่องแล้วก็มาให้เขาส่งให้อย่างเงี้ยค่ะนี่คือการปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิดที่แม่ต้องช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองเนาะครับผมปรับตัวไปเยอะแล้วขายดีไหมยอดขายระหว่างออนไลน์กับปกติเนี่ยหน้าร้านมันก็ไม่เท่าไหร่ค่ะหน้าร้านขายดีกว่าหน้าร้านขายดีกว่าหน้าร้านขายดีกว่าแต่มันก็ยังดีบางทีเราส่งไปไม่รู้มันจะตายหรือไม่ตายอย่างเงี้ยมันคนก็ไม่ค่อยมันมีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงเยอะครับความเสี่ยงคืออาจจะส่งไปปุ๊บเขาโยนต้นไม้หักใช่เอาแล้วเสียหายเดี๋ยวก็กลับมาว่าแม่ค้าอีกใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นท้อไหมถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกว่าโอ้ต้นไม้แย่ร้านนี้ไม่ดีเคยเจอไหมมันก็มีแต่เราไม่เคยโดนแต่คนอื่นเขาโดนกันในหมู่บ้านนี้โดนใช่แม่ไม่เอาโดนไหม
ไม่ค่ะไม่ได้ทำอ๋อแม่ไม่ได้ทำแสดงว่าแม่ว่านี่เก่งออนไลน์นะเนี่ยอันนี้คือการปรับตัวนะครับก็คือเราก็ทำลูกไงทำช่วยเราก็กลางคืนบางทีหนูสี่ทุ่มเงี้ยไลสามทุ่มไลขายอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลูกสาวมาช่วยจะมีลูกสาวมาช่วยนะครับพอพูดถึงลูกสาวเนี้ยต้องขอถามนิดนึงน้องๆหรือว่าเยาวชนในชุมชนหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยได้มีส่วนร่วมอะไรกันไหมครับก็มีเวลาเสาร์อาทิตย์เวลาเขาพักเรียนหรือว่าปิดเทอมเขาก็มาช่วยทำอย่างเงี้ยค่ะคือมาเรียนรู้เนาะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่อาจจะไปต่อยอดได้ใช่พอพูดถึงเยาวชนแล้วมีนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่หรือมีใครที่แบบว่ามาเรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับไหมครับมันก็มีค่ะมีหลายนี่อยู่หลายองค์กรหลายหน่วยงานนะครับผมพอพูดถึงภาครัฐก็จะเป็นองค์กรแบบนี้นะครับองค์กรด้านการศึกษานะครับนักศึกษาก็จะมาเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะอยากฝากคำแนะนำถึงคนที่อยากมาเริ่มต้นไหมครับว่าต้องเริ่มต้นยังไงลงทุนอะไรบ้างครับเริ่มต้นเช่นต้องใช้ทุนประมาณเท่าไหร่ก็ไม่เยอะหรอกค่ะถ้าเกิดเราไม่เยอะเราลงทุนด้วยแรงไปน้อยใจคือทุนมันไม่เยอะนะครับเป็นต้นทุนทางแรงไม่เยอะก็เยอะค่ะเยอะค่าขี้เถ้าค่าถุงค่าคนค่าแล้วแต่ว่าที่มากที่น้อยนี่เป็นขั้นตอนที่เราต้องเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวก็คือเตรียมใจก่อนว่าเราต้องใช้จ่ายอะไรบ้างครับเริ่มตั้งแต่นู่นเลยค่าใช้จ่ายกระถางขี้เถ้าดินปูส่วนมากเราก็จะใช้เป็นถุงพ่อชำก่อนค่ะอ๋อครับนี่เป็นขั้นตอนสำหรับคนที่จะเริ่มต้นอาชีพนี้ขั้นแรกก็คือต้องเตรียมที่สถานที่พอมีสถานที่ต้องสั่งขี้เถ้ามาพอสั่งขี้เถ้ามาแล้วก็ต้องมากรอกมาครับผมทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมาเริ่มกระบวนการต่างๆใช่ไหมครับพอเรากรอกเสร็จปุ๊บเราก็ไปตัดกิ่งไม้มาไว้หายอดกิ่งมาปักชำอย่างคุณแม่เองนะครับการปลูกต้นไม้นี่มันต้องใช้ความรู้นอกจากประสบการณ์แล้วคุณแม่ได้ไปศึกษาด้านวิชาการด้านไหนไหมไม่ได้ไปไหนไม่ได้ศึกษา Google ดูเอาค่ะดูที่ว่าอันนี้แหละคือเราบรรพบุรุษทำมายังไงคนก่อนเขาทำมายังไงอะไรยังไงแล้วก็ตามเข้าไปคือใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเลยใช่พูดง่ายคือใช้เซนส์เลยนะใช่ค่ะเราไม่เคยที่จะไปเรียนแบบตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเรามีแต่คิดของเราเองอ๋อผ่านกระบวนการที่ลองผิดลองถูกมาเองนะครับถามว่าในแต่ละครั้งเนี่ยมีขาดทุนไหมมีเยอะค่ะมีเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าปลูกแล้วได้กำไรเลยเยอะค่ะขาดทุนนี่คือส่วนเยอะเลยส่วนเยอะใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าเรากำหนดราคาที่มันน้อยถูกไปหรือเปล่าไอ้ที่ขาดทุนก็เพราะว่าบางทีไม้ตายมั่งบางทีขายไม่ได้ก็ต้องเอามาเททิ้งอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออุปสรรคเลยใช่บางทีทำมาตลาดยังไม่ต้องการอย่างเงี้ยนี่เคยได้ยินนะครับที่แบบว่าปลูกตามความนิยมใช่ครับเช่นแบบว่านิยมอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกว่าดีตอนนี้คือนิยมไซเกาหลีนิยมไซเกาหลีใช่ตอนนี้ไซเกาหลีแพงมากถามว่าเพราะนิยมแต่เป็นการนิยมที่ดีเพราะว่าราคายังสูงอยู่ราคาสูงค่ะเพราะตอนนี้เขาต้องการกันเยอะเขานำไปทำอะไรครับไซเกาหลีไปจัดตามบ้านจัดสรรทำเอาไปทำรั้วค่ะบ้านจัดสรรแล้วออกไปปลูกตามสนามฟุตบอลอะไรพวกนี้ค่ะคือกั้นทำรั้วค่ะครับผมบ้านจัดสรรโครงการแบบพวกแถวอะไรอ่ะครับคอนโดอะไรพวกนี้ค่ะปลูกบ้านต่างๆใช่ค่ะแล้วก็ไอ้พวกแถวไอ้ข้าราชการอะไรพวกนี้อ๋อก็จะมีหน่วยงานรัฐบ้างที่มาติดต่อประสานงานว่าต้องการไม้ดอกไม้ประดับอะไรใช่ครับผมเขาออเดอร์เยอะไหมทีนึงเยอะค่ะอ๋อแล้วแต่โครงการแต่เขาก็จะสุ่มใช่ไหมครับว่าจะเอาอะไรบ้างใช่ครับผมลืมถามแม่วาดเลยอย่างตัวแม่วาดเองเนี่ยแม่วาดปลูกต้นไม้ประเภทไหนครับไซเกาหลีคิตตินาคิตตินาก็ที่บอกไปแล้วหลิวย่าน้ำพุครับแล้วก็ไซหัวใจด่างอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้เป็นแบบไม้พุ่มแล้วก็ไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นซะส่วนใหญ่นะครับอย่างที่เราบอกไปในช่วงต้นรายการนะครับว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ไม้ดอกไม้ประดับไม้ล้มลุกนะครับก็มีไม้ยืนต้นนะหรือว่าจะเป็นไม้สวยงามนะครับผม
คุณแม่ได้ภายในหมู่บ้านเนี่ยมีโครงการไหมที่ว่าเราต้องมาตั้งกองทุนเพื่อการกู้ยืมหรือว่ามีใช่ไหมครับมีกองทุนหมู่บ้านแล้วก็กลุ่มสตรีอ๋อมีกลุ่มสตรีกองทุนกลุ่มสตรีครับเป็นกลุ่มสตรีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเลยปลูกไซอย่างเดียวเน้นไซเลยใช่พอเข้าไปในกลุ่มสตรีแล้วปุ๊บเขาจะสอนอะไรบ้างเขาจะมีก็คืออันนี้เขาไม่ได้สอนเราเขาแค่ให้เราถามว่าเราต้องการงบมาทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วอะไรคือหลักค้ำประกันของเราผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านคือผู้ที่ค้ำประกันใช่อ๋อการที่จะกู้กองทุนของกลุ่มสตรีปลูกไซเนี่ยใช่จะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านผ่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็มาสแกนก่อนว่าคนไหนจะเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่บ้านก็จะไปที่บ้านหลังนั้นที่สมมติไปที่บ้านของแม่วาดนะครับดูว่าบ้านหลังนี้เฮ้ยเขาทำจริงนะเขาเหมาะสมนะครับแล้วก็เครดิตดีครับอันนี้การกู้ยืมก็มีเอกสารยุ่งยากไหมหรือว่าก็เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่เขียนคือต้องตรวจสอบเยอะมากตรวจสอบเยอะมากแล้วก็ต้องไปแบบหลายที่มากไปอำเภอแล้วก็ไปจังหวัดอะไรประมาณนี้ค่ะหลายเพื่อต้องเช็คดูก่อนว่าเราโอเคแค่ไหนค่ะเขาจะต้องสอบถามว่าซื้อไอ้นี่เท่าไหร่ซื้อไอ้นั่นเท่าไหร่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ต่างกันเลยจากการกู้ธนาคารใช่แล้วดอกเบี้ยที่เรากู้มาเป็นยังไงบ้างครับเป็นธรรมไหมดอกเบี้ยอันนี้ถูกดอกเบี้ยถูกเป็นธรรมดอกเบี้ยประมาณก็คือเราไปได้อะค่ะคือเราไม่หนักหนาสาหัสแน่นอนนะครับอีกอย่างนึงคือกองทุนหมู่บ้านเป็นไงครับกองทุนหมู่บ้านสนับสนุนด้านการปลูกต้นไม้ไหมครับก็เหมือนกันสามารถกู้ได้เช่นกันกู้ได้ค่ะกู้ยากไหมอันนี้ไม่ยากค่ะอันนี้ง่ายเลยไม่ยากเลยเพราะว่าพวกนี้เป็นรวมคนกรรมการในกลุ่มหมู่บ้านของเราเป็นคนทำอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยง่ายกรรมการอยู่ในหมู่บ้านคือเรามองไปเราก็รู้แล้วว่าคนนั้นทำจริงคนนี้ปลูกจริงไม่ต้องใช้เอกสารอะไรมากแต่ยกเว้นมีข้อยกเว้นไหมคนนอกสามารถกู้ได้ไหมหรือว่าเฉพาะในหมู่บ้านเราคนในหมู่บ้านในหมู่บ้านเราเท่านั้นต้องมีบ้านจริงๆมีบ้านเลขที่อันนี้คือแน่นอนเลยนะครับผมอย่างคุณแม่ทั้งสองนี่ได้กู้ไหมกู้ค่ะไม่ต้องกู้แม่แมวไม่ได้กู้แต่ว่าแม่ว่านี่กู้สาเหตุของการกู้ครับคืออะไรก็เราก็เอามาทำเอามาทำสวนทำทุนทำสวนเนี่ยค่ะอ๋อมันมีบางเหตุการณ์ที่เราจะต้องเพิ่มงบเข้าไปนะครับอัดฉีดซื้อไม้พันธุ์ซื้อปุ๋ยอะไรเพิ่มใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อบางทีเราขยายที่ขยายอะไรเราก็ต้องเอามาทำลงทุนอย่างเงี้ยค่ะครับกู้ครั้งหนึ่งเนี่ยเยอะไหมแม่ไม่เยอะค่ะไม่เยอะไม่เยอะของแม่ประมาณ30,000อ๋อไม่เยอะไม่เยอะนะครับอาจจะเป็นเงินหมุนเวียนที่ใช้ไปแต่ของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ได้แค่นั้นเต็มที่แล้วค่ะ30,000คือเขาจะมีลิมิตมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่กลุ่มเงินสตรีเนี่ยก็จะได้เยอะหน่อยครับอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับในการช่วยเหลือเกษตรกรภายในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่เป็นองค์กรภายในช่วยกันเองดูแลตัวเองนะครับเริ่มจากลองผิดลองถูกว่าจะทำอย่างไรนะครับให้ประสบความสำเร็จมีภูมิคุ้มกันอะไรบ้างจนกระทั่งแบบว่าเจอเหตุการณ์ร้ายๆก็มีนะครับแต่แล้วอย่างที่ผมบอกไปมันคือภูมิคุ้มกันนะครับเหตุการณ์นั้นจะทำให้คนภายในหมู่บ้านนี้เข้มแข็งแกร่งขึ้นนะครับพร้อมกับการรวมตัวการเสนอแนะนโยบายช่วยเหลือกันนะครับอะไรช่วยได้ก็เป็นวิถีชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาเป็นความสามัคคีกันเนาะอย่างเช่นการเพาะพันธุ์ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมใครที่อยากเห็นการเพาะพันธุ์พันธุ์ไม้นะครับมีการเพาะพันธุ์อย่างไรดำเนินการอย่างไรและมีการช่วยเหลือกันอย่างไรนะครับบ๊อบจะพาไปชมนะครับการเพาะพันธุ์แบบทุกขั้นตอนเลยแล้วคุณจะได้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นต้นไม้สวยๆอย่างนี้เขาดำเนินการอย่างไรพักสักครู่ครับแล้วตอนนี้นะครับบั๊มก็อยู่ที่สวนคุณนายตื่นสายของแม่แต้งครับแม่แต้งครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับแม่ปักคุณนายตื่นสายค่ะปักคุณนายตื่นสาย
แล้วการเพาะคุณนายตื่นสายนี่ต้องเพาะไงครับคุณแม่ก็จากเม็ดเตรียมกระถางเอาหาแกบดำแกบดำใส่กระถางค่ะคือมีแค่แกบดำหรือว่าแกบเผาอย่างเดียวหรือว่าต้องผสมกับดินผสมกับปุ๋ยไม่ต้องผสมดินค่ะไม่ต้องผสมอะไรเลยค่ะอ๋อครับทำไมต้องเป็นแกบดำครับเพราะที่นี่เขานิยมใช้แบบนี้อ๋อครับผมมันร่วงเพราะตัวนี้รากมันจะได้แตกง่ายรากแตกง่ายใช่ทีนี้การเพาะเป็นยังไงครับไหนลองสาธิตให้ดูหน่อยครับผมสาธิตเหรอคะอย่างนี้เลยค่ะแค่นี้ค่ะเด็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เสมอกันเครือหลักใช่ไหมครับจากเครือหลักให้เสมอกันใช่ค่ะเนี่ยเอาโคนให้เสมอกันนะคะครับอย่างนี้เลยค่ะเราต้องใช้ประมาณกี่กิ่งกี่ก้านครับคุณแม่ก็คือมาดูให้มันสวยพองามอะค่ะอยู่ที่เรากะเลยให้มันเป็นช่อสวยๆเนี่ยค่ะเป็นช่อสวยๆแล้วก็จิ้มลงไปอย่างเงี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้ต้องเอาอะไรจิ้มไหมครับนิ้วหรือว่าเอาไม้เอาไม้อย่างนี้เลยทำให้แบบอุปกรณ์นี้เลยค่ะคือจิ้มค่ะแล้วก็จิ้มรูลง5รูค่ะ5รูห่างๆกันนิดหนึ่งใช่3 4แล้วก็5ตรงนี้เลยค่ะอ๋อครับหลังจากนั้นก็ปักลงเลยใช่ค่ะทีนี้หลังจากที่เสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะคือเขาติดดอกมาเลยใช่ไหมแม่หรือว่าใช่ค่ะอ๋อเขาจะมีดอกอย่างนี้เลยค่ะครับอันนี้เราสามารถตั้งกลางแดดได้เลยกลางแดดใช่คือเขาเป็นไม้ที่ชอบแดดใช่ค่ะเอาไว้ในร่มได้ไหมอ่ะได้แต่มันจะดอกไม่ค่อยออกอ๋อดอกจะไม่ค่อยออกต้องออกอยู่ต้องโดนแดดบ้างอะไรเงี้ยครับกระถางน่ารักมากเลยถ้าเป็นกระถางอย่างนี้คุณแม่ขายกระถางละเท่าไหร่10 บาทอุ้ยถูกจังเลยอ่ะรวมๆแล้วนี่จะถึง500มั้ยเนี่ยวันนึงก็ได้เยอะอยู่ค่ะอ๋อ100กว่ากระถางนะครับผมก็จะมีเพื่อนๆมาช่วยกันหรือว่าน้องๆมาช่วยกันในครอบครัวในครอบครัวอ๋อนอกจากคุณนายตื่นสายแล้วคุณแม่ภายในสวนเนี่ยมีอะไรบ้างครับแม่แต้ก็มีหลายอย่างค่ะผักกากองเสียบยอดมีคริสติน่ามีไซอย่างเงี้ยค่ะมีไซนะครับแต่ที่เป็นคุณนายตื่นสายที่เราทำอยู่นี้เพราะว่าคนนิยมซื้อกันมากที่สุดแล้วมันส่วนมากถ้านิยมซื้อจริงๆตอนนี้ก็คือไซเกาหลีไซเกาหลีที่เป็นที่นิยมนะใช่อ๋อแต่พวกนี้ก็คือไปปลูกเป็นไม้คลุมดินนะคะไม้คลุมดินแต่งสวนใช่ปกติเราจะมีหญ้าแล้วก็จะมีคุณนายตื่นสายด้วยใช่ไหมครับค่ะภายในสวนเดินดูเรื่องไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้เห็นกระบวนการการปลูกการผลิตแล้วนะครับผมนี่เลยกระถางน่ารักน่ารักอย่างนี้ใครสนใจก็หลังไมค์นะเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางติดต่อให้นะครับภายในสวนอันนี้เพิ่งผลิตครับอันนี้เพิ่งผลิตสวยมีอีกสวยของสวยอยู่ข้างนอกค่ะสวยๆอยู่ข้างนอกตรงนี้คือผลิตคือเราเพาะให้รากมันติดก่อนที่จะนำไปขายนะครับไม่ใช่ขายแบบนี้เลยนะอันนี้ยังไม่ขายใช่ไหมครับใช่ค่ะกี่วันถึงจะขายได้ก็สองอาทิตย์สองอาทิตย์โอ้ไม่นานนะแป๊บเดียวเองทำก็ง่ายพวกนี้มันจะออกรากไวค่ะถ้าสมมติบั๊มซื้อไปเป็นต้นเครือใหญ่ๆนี่สามารถทำวิธีอย่างนี้ได้เลยได้ค่ะสร้างอาชีพได้เลยใช่ค่ะอ๋อครับทีนี้อายุต้องถามถึงอายุเขาก่อนว่าไม้ลมลุกอย่างนี้อายุของเขาอยู่ประมาณตัวนี้นานค่ะ 5-6 เดือนคือพอใกล้ถึง 5-6 เดือนเนี่ยเราต้องไปตัดติ่งแล้วตัดแต่งคือเราตัดให้มันแตกยอดได้ไหมอ๋อคือยอดเขาอาจจะเหี่ยวดอกเขาอาจจะร่วงลงมาเราก็ไปตัดแต่งให้เขาสั้นลงใช่ค่ะโดยที่แบบเราไม่ต้องไปช้ำเพิ่มก็ได้ถ้าเกิดพื้นที่ไม่พอใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวเรามีต้นไม้มาเพิ่มขอบคุณทีมงานเดี๋ยวลุกเลยขอบคุณมากเลยครับผมนี่คือต้นอะไรอย่าบอกนะต้นเดียวกันคุณนายตื่นสายตัวนี้เป็นดอกชั้นเดียวค่ะดอกชั้นเดียวค่ะอ๋อไอ้พวกนี้คือดอกซ้อนใช่ค่ะดอกซ้อนเนี่ยเขาจะมีความเหมือนมะลิซ้อนเหมือนกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยครับดอกเขาจะซ้อนแบบนั้นแต่คือมีหลากสีแต่จะเล็กกว่าใช่ไหมครับนี้จะเป็นเหมือนไซส์ใหญ่ขึ้นมาแต่ดอกเขาจะใหญ่อ๋อแล้วต้องถามว่าดอกเขาเนี่ยออกบ่อยไหมครับออกทุกวันค่ะออกทุกวันเนี่ยอันนี้คือดอกนี้โอ้โหนี่คือพร้อมขายใช่ค่ะตัวนี้คือพร้อมขายพร้อมขายตัวนี้ก็พร้อมขายแต่คนละพันกันที่ตัวนี้ใบเล็กตัวนั้นใบใหญ่แล้วดอกคนละดอกซ้อนกับดอกอันนี้คือเขาจะเลื้อยออกเยอะไหมหรือว่าเราต้องตัดแต่งมันก็เลื้อยมันก็เลื้อยออก
กระจายกระจายเป็นแพใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดพอยาวปุ๊บเราก็จะตัดออกมาปักแบบนี้เหมือนเดิมอ๋อครับผมถ้าสมมุติไปปลูกที่หน้าบ้านนะครับไม่อยากทำเป็นแปลงตั้งเป็นกระถางถ้าเลื้อยออกมาเยอะเกินไปก็ตัดแต่งกิ่งสักนิดนึงนะครับถือว่าเป็นการยืดอายุด้วยได้แล้วก็เอาไปแขวนตามอ๋อหลายๆท่านจะแขวนใช่ค่ะนะครับผมอันนี้เป็น 2,000 นะครับผมกระถางละ10บาทเหมือนเดิมไหมอันนี้แพงกว่าแพงกว่ามันแล้วตัวนี้35 35นี่คือรากติดแล้วไม่กระถางใหญ่กว่ากันค่ะกระถางใหญ่กว่ากันคือขนาดเขาจะต่างกันนะอันนี้อันนี้กระถาง5นิ้วอันนี้กระถาง8นิ้ว5นิ้วกับ8นิ้วอันนี้10บาทใช่อันนี้35ใช่ค่ะขนาดต่างกันเยอะนะครับถ้าชอบแบบบิ๊กใหญ่ๆเบิ่มๆก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับมีบิ๊กใหญ่กว่านี้อีกนะมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็เท่าไหร่ครับถ้าเป็นพันนี้35บาท35บาทเท่ากันเลยอยู่ที่คุณจะชอบว่าเป็นแบบไหนนะครับใช่ค่ะมีมากกว่านี้อีกในส่วนนี้นะครับเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยนะครับทีมงานน่ารักอีกแล้วทีมงานยกมาอวดอีกแล้วนี่ก็จะเป็นเหมือนไม้ยืนต้นเลยอ่ะนี่คือต้นอะไรครับผักกากองเสียบยอดค่ะผักกากองเสียบยอดค่ะเขาจะเสียบคือเขาจะมีการเสียบยอดตรงนี้ครับผมการทำเนี่ยจากต้นเนี่ยเราต้องปลูกต้นก่อนใช่ไหมครับปลูกต้นก่อนแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่ติดดอกไปแล้วก็มาเสียบชำใช่ค่ะให้สวยงามแล้วเขาจะขึ้นเป็นวงกลมได้ไหมครับแม่ได้ค่ะเราก็แต่งให้มันกลมอ๋อแต่งให้กลมเหมือนบอลลูนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยหรือว่าใครจะทำเป็นแบนๆเหมือนจานบินก็ได้แล้วแต่ตัดแต่งเลยใช่ค่ะแล้วแต่เราจะตัดแต่งครับที่แอบสังเกตก็คือเขาจะเป็นดินปลูกใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เหมือนคุณนายตื่นสายที่เป็นแกลบเขาอ๋อครับตัวนี้จะใช้ดินใช้ดินเลยตัวนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งเนาะถ้าปักชำคือเดือนหนึ่งสวยแบบนี้เลยไม่เดือนหนึ่งคือเราจะพันกิ่งตัวเนี้ยครับเอาตอของผักกาดกองอ๋อคือใช่คือมันมี2ขั้นตอนก็คือแยกต้นที่เป็นต้นอย่างนี้เป็นตอใช่พอตอโตขึ้นมาสักหน่อยก็ตัดตอออกแล้วก็อีกต้นพันนึงก็มาเสียบยอดเหมือนง่ายนะแต่ไม่ง่ายนะ คือระยะเวลาในการชำการผลิตนี่ประมาณเดือนหนึ่งกว่าจะทำสำเร็จกว่าเดือนนึงนี่ก็คือแค่ใช่พันยอดเสียบยอดแต่ว่ากว่าจะใช้กว่าจะขายได้ก็3เดือน3เดือนขึ้นไปค่ะโอ้โหมันหลายขั้นตอนมากเลยนะหลายขั้นตอนค่ะกว่าจะได้แล้วต้นนี้เท่าไหร่ครับแม่เห็นยุ่งยากอย่างนี้ต้นนี้100 101ได้ต้นสวยๆยกกระถางนี้กลับบ้านเลยโอ้โหดีมากเลยนะครับไม่ต้องไปทำเองให้เสียเวลาไม่ต้องยุ่งยากเนาะแม่ได้ไปเลยมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้มั้ยก็มีค่ะอ๋อมีโอ้โหมีมากกว่านี้คือ300ใหญ่มันเป็นกระถางใหญ่เป็นกระถางก็มีแบบทำเป็นช่อแบบเป็นช่อช่อแยกๆช่อแบบคือแล้วแต่ว่าทางสวนจะดีไซน์ให้เป็นอะไรใช่ค่ะเพราะว่าดีไซน์เป็นช่อก็ได้บอนไซเป็นช่อมีบอนไซก็ได้บอนไซก็คือไม้แคะไม้พวกนี้แหละค่ะแล้วก็ทำเป็นช่อแบบหลายๆอันอย่างเงี้ยครับผมนอกจากต้นนี้แล้วภายในสวนเห็นมีตะบองเพชรด้วยมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีเหมือนเป็นต้นอโศกอโศกค่ะคืออะไรมันก็ขายได้ที่เรามาทำดัดแปลงก็ขายได้คือดัดแปลงถ้าช่วยกันทำขายได้เป็นอาชีพในครอบครัวเลยแล้วลูกหลานนี่เวลาว่างได้มาช่วยกันไหมครับเขาก็เรียนมีมั่งมีมั่งแล้วแต่ว่างนะครับผมครับผมภายในสวนเนี่ยราคาไม่แพงเลยหลักสิบก็มีหลักร้อยก็มีแพงสุดเท่าไหร่ก็ไรหลักพันแพงสุดหลักพันเอาไงดีอยากเห็นยังเลยว่าสวนภายในสวนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันไหมไปดูเลยค่ะไปดูกันเลยจะพาชมสวนนะคะนี่เลยก็จะเป็นดีไซน์ที่แม่บอกว่าเป็นกลมๆใช่ไหมครับใช่ค่ะต้นนี้ราคาเท่ากันเลยใช่ไหมครับค่ะ100บาท100บาทนะครับผมซ้ายขวาก็จะมีความต่างกันนิดนึงนะครับเฟื่องฟ้าตัวนี้ขายไหมแม่
เฟื่องฟ้าตัวนี้เลี้ยงไว้ก่อนค่ะยังไม่สวยอันนี้เลี้ยงไว้ก่อนคืออยากให้สวยนี่ต้องเป็นยังไงครับต้องตัดแต่งแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกใบใหม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็จะแตกเขาจะร้อมงี้หรือว่าเราต้องจับเราต้องจับไปไขว้ใช่อย่างเงี้ยเราก็จะผูกเหน็บไปเหน็บมาให้มันดอกออกเงี้ยครับกระบวนการของเฟื่องฟ้านี่คือแม่ก็ปลูกให้เป็นต้นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ทำโครงขึ้นมาแล้วแต่ว่าจะทำเป็นรูปอะไรรูปอะไรค่ะอาจจะทำเป็นรูปช้างรูปม้าก็แล้วแต่เลยใช่ไหมครับทรงนู้นก็มีค่ะครับมีหลายทรงนะครับอันนี้เป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนต้นทรงเจดีย์ค่ะตัวนี้ก็เป็นทรงเจดีย์นะครับเหมือนต้นคริสต์มาสตัวนี้ก็จะเป็นทรงเหมือนกลมๆใช่ค่ะเหมือนบอลลูนเหมือนเห็ดใช่ไหมเป็นบอนไซครับผมแม่ครับมีคนที่สนใจมาเรียนรู้ไหมแม่หรือว่ามาศึกษาว่าเอ๊ะต้องปลูกยังไงอะไรยังไงก็มีถามอยู่อะค่ะก็คือเขาก็มาถามเราจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แนะนำไปแล้วก็สอนให้เขาทำอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบทางการคุณแม่ยินดีไหมครับที่แบบว่าคุณผู้ชมทางบ้านหรือชาวบ้านอยากมาขอความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้การสร้างมูลค่าจากพืชผลกับพืชพันธุ์ต่างๆนะครับที่สวยงามคุณแม่ยินดีใช่ไหมครับยินดีค่ะเชิญมาได้ทุกคนเข้ามานี่ดูได้ทุกกระบวนการเลยไหมครับตั้งแต่การเพาะพันธุ์ใช่ค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมแม่ไม่มีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยสอนฟรีแต่ต้องมาช่วยเราทำด้วยนะคะมาช่วยเราทำด้วยเหมือนคุณนายตื่นสายเนี่ยมาช่วยกันปักมาช่วยกันชำใช่ค่ะเราได้การดัดอะไรอย่างนี้สอนใช่ไหมครับสอนค่ะครับถัดมาก็จะเป็นฝั่งต้นเหมือนเล็กๆยังไม่ค่อยโตมากใช่ไหมครับโตอย่างนี้เราต้องเล็มไหมเล็มค่ะตัวนี้ถ้าเกิดมันยาวเกินเดี๋ยวดอกมันพอดอกมันแก่แล้วมันก็จะโรยออกเราก็จะคอยตัดแต่งเงี้ยค่ะครับอย่างถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องตัดออกตัดออกค่ะถ้าเกิดดอกมันแบบดอกแก่แล้วมันก็จะโทรมมันจะโทรมก็คือเราต้องเด็ดดอกที่มันแห้งออกไปตัดแต่งตัดแล้วก็ให้กลมแล้วก็ให้เขาแตกออกมาใหม่อ๋อครับผมแต่เหมือนดูสีนี่เขาจะคละกันใช่อันนี้คือเราตั้งใจให้มันอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้เหมือนเห็นอะไรเล็กๆเลยเนี่ยเหมือนเปปเปอร์มินต์เลยอันนี้ค่ะต้นใช่ไหมต้นพันอ๋อไม่ใช่เปปเปอร์มินต์เป็นต้นนี้เลยค่ะอ๋อเป็นต้นนี้เลยตัวนี้แต่อันนี้คือเพาะชำตัวนี้ขายไหมครับขายค่ะถ้าสมมุติว่าบั๊มเนี่ยเป็นชาวบ้านที่อยากสร้างอาชีพสร้างรายได้เห็นแล้วโอ้โหคุณแม่เพาะมาต้นสวยงามอย่างนี้คือมาเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มจากการเพาะตรงนี้เลยใช่เริ่มเขาเพาะจากเมล็ดหรือว่าต้องเป็นอะไรกิ่งชำเนี่ยค่ะเราก็จะตัดกิ่งตรงนี้แล้วก็ตัดดอกออกแล้วเราก็ไปชำในถุงแล้วต้องอบไว้ประมาณ15วันเหมือนให้เขาติดรากแบบนี้เลยค่ะอ๋อเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้เพิ่งเพาะชำตัวนี้เพิ่งเพาะชำเพิ่งอบมาก็จะดูเล็กๆหน่อยใช่ค่ะนี่เลยครับเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับคืออบไว้ในถุงใช่ไหมครับอบแต่จริงๆถ้าเกิดอบมันจะต้องอบอยู่ในกระโจมเป็นกระโจมเลยใช่ค่ะเหมือนตอนเราเรียนวิชาเกษตรนี่เขาจะไว้ในถุงเพราะมันเล็กแต่ถ้าทำเป็นธุรกิจก็จะทำโครงอย่างนี้แล้วเห็นโครงพลาสติกก็จะมีแสลมดำอย่างนี้แล้วก็มีพลาสติกขาวใสๆคลุมอีกทีคือคลุมให้อากาศไม่ให้เขาคายน้ำเยอะใช่ค่ะนี่เป็นกระบวนการเนาะที่ใครก็ตามที่จะมาเรียนรู้เนี่ยได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะครับผมถ้าอยากนำไปปลูกมีออนไลน์มีช่องทางอะไรฝากไหมครับมีค่ะก็เดี๋ยวค่อยหลังโอเคได้ครับผมมาทันมาครับนี่เหมือนดอกไม้อะไรสักอย่างอันนี้ต้นมะกะเร็ดค่ะมะกะเร็ดตัวนี้ค่ะ อันนี้ก็เพิ่งเพาะชำเหมือนกันค่ะมะกะเร็ดค่ะโอ้น้องน่ารักมากเลยครับผมใช่ตัวนี้คือต้นมะกะเร็ดเขาเพาะชำจากเมล็ดหรือว่ากิ่งเหมือนกันค่ะเป็นกิ่งเหมือนกันใช่กระบวนการในการเพาะชำนี่คือเราก็ตัดก็คือเราก็กรอกถุงเหมือนกันแล้วเราก็ตัดกิ่งแล้วก็มาปักแล้วก็อบใส่กระโจมเหมือนเดิมอบอย่างนี้เลยคล้ายๆแบบนี้อบเนี่ยทำโค้งอย่างเงี้ยเลยอ๋อเป็นโค้งอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมีผ้าพยางสีขาวเป็นผ้ายางพลาสติกนะครับคลุมไม่ให้คายน้ำเยอะค่ะนะครับอันนี้ก็คือพักฟื้นอันนี้คือเราเปิดแล้วพักฟื้นเลี้ยงให้เจริญเติบโตขึ้นมาอีกขั้นตอนแข็งแรงนิดนึงใช่ค่ะพอแข็งแรงปุ๊บเราก็นำไปเพาะใส่กระถางกระถางที่สวยงามกว่านี้ใช่ค่ะถัดมาก็ยังมีนี่ค่ะต้นไม้ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยค่ะก็คือจะใส่ขึ้นทางนี้ได้ไหมไปดูต้นดอกไหมนี่เลยค่ะครับผมแล้วเราก็จะเอามาใส่ขยายแบบนี้ค่ะนี่อ๋อมะกะเร็ดที่โตแล้วใช่ครับเดี๋ยวดอก
เอาแบบดอกแต่เขาเนี่ยค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนใส่ไซส์นี้จากแกบเผาสีดำนะครับก็จะมาใส่เป็นมะพร้าวสับอย่างนี้เลยเพื่อเพิ่มความชื้นเพราะว่ารากเขาติดแล้วแกบเผานี่เขาคุณสมบัติของเขาคือระบายความชื้นดีกบคือให้รากติดก่อนแข็งแรงแล้วก็มาเป็นแบบนี้อันนี้คือพร้อมที่จะขายแล้วอันนี้พร้อมขายแล้วค่ะครับต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับ12บาท12บาทเองโอ้โหมันไม่ได้แพงเลยนะไม่แพงค่ะครับบางท่านอาจจะนำไปเป็นต้นพันธุ์ก็ได้ใช่ถ้าเกิดเราอยากจะทำเป็นต้นพันธุ์เราก็ตัดอย่างนี้เลยค่ะตัดอย่างนี้ตัดสั้นอย่างนี้เลยแล้วตัวนี้เราก็เลี้ยงไว้ขายใหม่ตัวนี้เราก็เอาไปปักชำก็ไปปักชำง่ายๆกระบวนการทุกขั้นตอนที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้รายการสภาชาวบ้านเรานะครับได้พามาดูขั้นตอนทุกขั้นตอนจริงๆมาชมสวนความสวยงามของหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับบั๊มและชาพารายการสภาชาวบ้านต้องขอบคุณคุณแม่วาสนามากเลยครับขอบคุณค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการสภาชาวบ้านด้วยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ